ร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสเพราะฉันจะไปไหว้พระสร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสเพราะฉันจะไปไหว้พระวันนี้วันวิสาขะฉันจะไปไหว้พระปฐมมเจดีย์เชิดชูบูชาองค์พระศาสดาข้าอัญชลีพระพุทธประสูติการที่อุทยานลุมพินีวันเพ็ญปีจอเดือน6ก่อนพุทธศก80ปีวันนั้นตรงกันวันพระวันวิสาขบูชามีสร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสเพราะฉันจะไปไหว้พระสร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสเพราะฉันจะไปไหว้พระวันนี้ฉันจะไปไหว้พระสร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสเพราะฉันจะไปไหว้พระวันนี้วันวิสาขะฉันจะไปไหว้พระปฐมมเจดีย์เชิดชูบูชาองค์พระศาสดาข้าอัญชลีดับขันปรินิพานไปนานแสนนาน 2,000 กว่าปีดิฉันนางสาวสุพรรณสาทัดยิ่งยงรับหน้าที่เป็นพิธีกรอาสาคณะกองทัพธรรมธรรมยาตราวัดอินทารามวรวิหารค่ะวันนี้วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันวิสาขบูชาโลกซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันค่ะในโอกาสนี้คณะกองทัพธรรมธรรมยาตราได้ถือโอกาสพาคณะมาบำเพ็ญบุญกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเป็นการเดินทางไปกลับ1วันค่ะและวัดแรกที่เรามาถึงคือวัดวีระโชติธรรมารามและด้านในวัดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะโชติธรรมารามตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเดิมชื่อสำนักสงฆ์ธรรมโชติมีคุณระเบียบคุณทวีคุณละออโชติบรรยงถวายที่ดิน36ไร่เพื่อสร้างวัดภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้หลายแห่งเช่นหลวงพ่อโสธรขนาดใหญ่วิหารแก้วพระราชธรรมยานอุโบสถแก้วกลางน้ำราชธรรมยานอนุสรณ์ด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานเราสามารถเดินลอดใต้พระประธานเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะและอีกด้านหนึ่งมีหลวงพ่อห้าพี่น้องให้ไหว้สักการะอย่างครบถ้วนค่ะอ
ันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันพระนะคะขึ้น15ค่ำเดือน7เนาะตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยนะคะข่าวมาถึงว่าวีรชนแล้วก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับการขอพรกับหลวงพ่อมาลัยนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกสร้างตามแบบฉบับถือศรัทธานะคะตามแบบครูบาอาจารย์วัดท่าสุ่มนะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกเลยที่เราสร้างวัดวีรชนนะคะค่ะมีหลวงพ่อมาลัยแล้วนะคะสิ่งต่างๆต่อมาก็ในวัดของเราก็ตามมาเรื่อยๆนะคะค่ะก็จะแนะนำกับทุกท่านเลยนะคะมาถึงวัดวีรชนแล้วก็พลาดไม่ได้เนาะสำหรับการขอพรนะคะกับองค์หลวงพ่ออะไรเนาะบางสิ่งบางอย่างที่เราขอพรไว้ก็จะได้ตามมานั่นเองนะคะค่ะเรื่องบุญเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว